รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมรภูมิไอเดีย Open Your Side คุณดูก็อยู่กับเราอยู่กับเรามาทุกสัปดาห์นะคะการทำหน้าที่คอมเมนต์อย่างแข็งขันดร.ชิดพี่ดุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงครับวันนี้พี่เอกดูมีราศีดูดีดูหล่อดูราศีราคีครับดูดีโอ้ยวันนี้ดูแบบเป็นคนโอเคอ่ะเพราะปกติทุกสัปดาห์ก็เห็นมีปัญหาตลอดแม้คนอะไรมันจะมีปัญหาทุกสัปดาห์ล่ะครับน้องดาวมันก็ต้องชิวๆกันบ้างไปดับอ๋ออันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวดูนี่นี่พี่เอกทำแบบอะไรอย่างนี้ได้อะดูดีอ่ะเป็นไงถึงกับกรี๊ดทีเดียวไม่อยากจะบอกเลยว่าเราอ่ะได้เตรียมกับพี่ๆทีมไฟช่อง3เอาไว้ไปบอกทำไมป่วยหมดหล่อเลยเอาหน้าแต่อันเนี้ยของจริงเลยเพราะว่าเตรียมไว้อย่างดีเลยอันนี้ไม่ต้องใช้สงใช้เสียงด้วยเปิดปิดไฟแบบไม่ต้องมาตรงมกตบมืออะไรเด็ดขาดเลยอ่ะดีกว่านี้อีกไม่เชื่อตามผมมาที่ห้องโฮลดิ้งรูมเลยครับมาครับเชิญเชิญอันนี้ของเขาดีจริงๆไม่ต้องใช้เสียงเลยเดาะลิ้นไม่ต้องเลยและสิ่งประดิษฐ์ที่พี่เอกพูดถึงก็คือระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติโดยการตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์จากมหาวิทยาลัยธนบุรีกรุงเทพชื่อยาวไปไหมครับเนี่ยเชิญเลยครับดร.เชิญโอ้โหทีนี้ผมมั่นใจมากๆเลยครับปอพี่ลูกเชิญสุดยอดสุดยอดคอยดูเลยครับนี่คอยดูเลยทำไมเขามั่นใจขนาดนั้นเขามั่นใจทุกเรื่องอะไรพิจิตอะไรเขาระบบนี้เป็นระบบ security ที่ในโลกเราพยายามคิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นะครับจริงๆแล้วอย่างเช่นถ้าผมก็มีแนวคิดต่อยว่าบ้านเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ผู้สูงอายุจะเยอะขึ้นละสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ได้หรือให้ผู้สูงอายุได้เนี่ยก็ผมคิดว่ามันเป็นโน้ตฮาวของบ้านเราครับที่มีแนวคิดขึ้นมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะไม่เอาเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์ก็จะมีข้อจำกัดเรื่องราคาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนในการผลิตเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดาวคอสตรงนี้ลดค่าใช้จ่ายใช่ครับอย่างเช่น1ห้องต้องใช้กี่ตัวถ้าเซ็นเซอร์ถ้าเป็นระตระกูลที่เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์อินฟราเรดเนี่ยที่จับความร้อนของมนุษย์เนี่ยเขาก็จะมีเลนส์อยู่ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้จะอยู่ในระยะเลนส์กี่ตารางเมตรก็ว่าตัวเลนส์ก็จะขึ้นอยู่กับราคาของเซ็นเซอร์แต่ทีนี้เรามีแนวคิดว่าตัวกล้องเนี่ยถ้าลงทุนกล้องเว็บแคมแค่ระดับหลัก 5-700 บาทเนี่ยแล้วเราสามารถทำแอปพลิเคชันที่ประมวลผลทางภาพหรือเขาเรียกว่า image processing มาช่วยในการเป็นสัญญาณนึงไปสั่งให้ระบบไฟเนี่ยเราเปิดปิดโดยอัตโนมัติซึ่งต้นทุนตรงนี้ก็จะดาวลงแน่นอนเป็นครึ่งๆแน่นอนอาจารย์ลองทำให้ดูบางคนส่วนทางบ้านอาจจะเอ๊ะมันทำยังไงเนาะอะไรก็อุปกรณ์นะครับที่สำคัญก็คือกล้องครับแต่ที่จริงกล้องเนี่ยต้องติดอยู่บนหัวมุมครับมันก็จะภาพมุมกว้างขึ้นครับแล้วก็จะประมวลผลได้ง่ายขึ้นเลยครับภายในนี้ก็จะมีสวิตช์ครับที่ไว้ตัดต่อไฟซึ่งเราจะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ด้วยการตัดต่อไฟครับคือหลักๆตอนนี้ก็คือสำหรับห้องที่เรียกว่าเราไม่ได้อยู่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ครับแล้วพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะทำงานทันทีใช่ครับแล้วพอคนออกไปก็จะหยุดตัดการทำงานของทั้งระบบซึ่งจะประหยัดไฟฟ้าในช่วงที่เราไม่ได้เข้าไปคือตอนที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตในนั้นก็ไม่ต้องใช้เราจะเพิ่มพัฒนาเป็นพวกเมมโมรี่เข้าด้วยได้ไหมครับเหมือนกับว่าได้มันถึงภาพไปด้วยระหว่างถ้ามีคนอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยจริงๆเราคิดต่อไปถึงที่ว่าทางลูกๆสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันมือถือโดยใช้ร่วมกับกล้องตัวนี้ดูผู้สูงอายุหรือเป็นห่วงเขาในบ้านได้เหมือนกันมันจะเห็นได้ขนาดไหนคะอย่างสมมติเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากผมคิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องมีคนถามว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยตรงนี้เราต้องบอกว่าเราทดสอบภายใต้มนุษย์แต่ถามว่าในทางปฏิบัติบางครั้งเราจะทำได้ไหมทำได้เราจะต้องมีการทดสอบที่ผมเรียกว่า Index Detection นะครับว่ามันจะสามารถบอกได้ว่า
เท่านี้คือเท่านี้คือสุนัขเท่านี้คือมนุษย์ใช่เพราะว่ามันคำนวณที่ identity ก็คือ0ถึง255หรือ256ก็ได้เขาเรียกว่าค่า grayscale ระดับของพิกเซลเราสามารถทดสอบได้หมดครับมันอยู่ที่ว่าตัวเราจะคอนโทรลตัวนี้จะไปใช้งานที่ไหนมาแล้วจากโฮลดิ้งรูมหล่อๆอันนี้แบบหล่อของแท้ไม่ได้แบบหล่อแบบปลอมๆนะคะอันนี้คือสิ่งมันนี่เขาล้ำเฮ้ยหาพ่อเลยดีกว่าก่อนที่พี่เอกจะวิปลาสไปกว่านี้พ่อคะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คอมเมนต์หน่อยค่ะจริงๆเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใหม่อะไรสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยเสนอความหมายก็คือว่าการประยุกต์ใช้แทนที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตเราในการออกแบบตรวจสอบสถานะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่เซ็นเซอร์นั้นๆเนี่ยทางผู้ประดิษฐ์ก็ฉลาดพอที่จะใช้กล้องเนี่ยในการที่จะระบุชัดเจนว่าขนาดนี้ตำแหน่งนั้นเนี่ยสมควรที่จะมีการสวิตช์ออนสวิตช์ออฟระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปล่าแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งผมก็ดีใจว่าถ้าเรามีคนไทยที่คิดเรื่องนี้ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปพึ่งต่างชาติทั้งหมดนะครับก็ผมคิดว่าผมจะเชื่อนะเชื่อคนแรกแต่คราวนี้สิคะกูรูผู้บริโภคกับกูรูนักออกแบบของเราพี่ปอก่อนเลยพี่ปอเพราะว่าปกติเขาเป็นคนแบบบางทีชอบลืมปิดนู่นปิดนี่คือชอบอย่างนึงอาจารย์ต้องอย่างเนี้ยอาจารย์ไม่ได้ว่าสอนในสิ่งที่ร่ำเรียนมาแล้วมาถ่ายทอดอีกทีแต่อาจารย์ต้องคิดอะไรสิ่งใหม่ๆแบบนี้คนแบบนี้ต้องมาเป็นอาจารย์แล้วก็ช่วยกับน้องๆคิดขึ้นมาเซ็นเซอร์มันไม่ใหม่อย่างที่ดร.บอกก็จริงแต่ว่าเขาก็เอาการจับภาพเข้ามาใช้ซึ่งเราก็คุ้นเคยแต่แบบภาพจากวงจรปิดแต่อันนี้มันสามารถเอามาควบคุมระบบไฟในบ้านไม่ได้เปิดปิดอย่างเดียวเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เหมาะมากทั้งประหยัดด้วยนะคะแล้วก็การหลงลืมด้วยอาจจะฟังในระบบกลไกหรือว่าวิศวกรอะไรไม่เข้าใจเพราะเป็นแบบผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รู้อะไรเท่าไหร่ผู้หญิงสวยๆนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทำออกมาได้ขนาดนี้น่าสนใจมากในฐานะผู้บริโภคถ้ามีเครื่องแบบนี้อยู่ที่บ้านใช่ซื้อแน่นอนพี่ดุ๊กค่ะด็อกเตอร์บอกว่าเครื่องนี้ไม่ใหม่ปอก็บอกว่ามันไม่ใหม่แล้วผมจะซื้อทำไมเอ้ยมันประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมชอบตรงที่ว่าของที่มันมีอยู่แล้วเดิมๆของที่มันไม่ใหม่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไอเดียในการที่จะนำมันกลับมาใช้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดอะไรใหม่ๆได้ อันนี้ผมสนใจเอาละค่ะพูดขนาดนี้แล้วครับมอบเงินทุนต่อยอดหนึ่งหมื่นบาทได้กดทุกคนกดไปแล้วครับนั่งไปแล้วก็จริงแต่ว่าต้องซื้อทั้ง3ท่านถึงจะได้รับทุนต่อยอดไอเดีย 10,000 บาทเรามาดูกันนะครับว่าคณะกูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อครับลุ้น2คนไม่ซื้อครับดร.ซื้อไปแล้วก็ผมคิดว่าผมจะเชื่อนะเชื่อคนแรกของที่มันมีอยู่แล้วเดิมๆของที่มันไม่ใหม่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าไอเดียมันก็ทำให้เกิดอะไรใหม่ๆได้เรามาดูกันนะครับว่าคณะกูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อครับลุ้น2คนไม่ซื้อครับดร.ซื้อไปแล้วลุ้น2คนซื้อไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อมาดูกันนะครับเรื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวของมนุษย์แบบระบบควบคุมการปิดเปิดอัตโนมัติเนี่ยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรับทุนต่อยอดไอเดียจากอพวช.และสมรภูมิไอเดียพร้อมทั้งถ้วย The Winner ยินดีด้วยครับนี่คือตัวอย่างของนักประดิษฐ์ที่เราภาคภูมิใจคุณผู้ชมเองก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันไม่ใช่คุณผู้ชมหรอกคุณผู้พี่นี่ด้วยแหละเพราะพี่เป็นคนเอามาพี่เป็นนำเสนอมาเห็นไหมตอนแรกบอกแล้วนอกจากประหยัดใช่ไหมครับพี่ปอยังสะดวกสบายจริงๆด้วยขอบคุณอาจารย์มากนะครับและชิ้นต่อไปนี่ผมด้วยความที่แบบรักความสะดวกสบายมากรับรองว่าจะต้องยิ่งใหญ่แล้วก็ยอดเยี่ยมยิ่งกว่านี้อีกครับแน่นอนเลยดูหน้าด็อกเตอร์จริงสะดวกสบายยิ่งกว่านี้ไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยมีด็อกเตอร์ไม่ซื้อผมเหรอครับมีด็อกเตอร์ไม่ซื้อทั้งที่ผมยังไม่ได้เลยอะไรเลยเหรอครับก็เห็นหน้าผมคิดว่านะครับชิ้นต่อไปที่ผมจะนำเสนอเนี่ยคณะกูรู3ท่านต้องซื้อแน่นอนเลยโดยเฉพาะพี่ดุ๊กเพราะมันสะดวกสบายมากๆทำไมแล้วถ้าเกิดพี่ไม่ซื้ออ่ะถ้าพี่ไม่ซื้อถ้าพี่ไม่ซื้อพูดผิดพูดถูกนะของขึ้นถ้าพี่ไม่ซื้อผมจะ
ยอมซื้อขนมแจกคนทั้งสตูเลยขอเสียงคนทั้งสตูโอเคโอเคโอเคงั้นไม่ซื้อเลยเพราะอยากกินนมรอดูของเขาก่อนไปดูว่าพี่ดูจะซื้อหรือเปล่านะคะรออยู่แล้วในโฮลดิ้งรูมไอเดียสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้พี่เอกต้องท้าทายพี่ดุกนั้นมาจากน้องๆโรงเรียนวัชรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรกับชุดเครื่องปรุงหันษาครับพี่นี่คือกรรมการจากอปวช.นะคะวันนี้คุณประดิษฐ์อะไรมาคะเด็กม.5เครื่องปรุงหันษาค่ะเราสามารถกดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะตามใจเราแบบว่าคือถ้าเราใช้อย่างพวกนี้นะคะแบบว่าเราต้องใช้ช้อนตักแบบบางคนตักพริกไปตักน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะติดกันอิ่มติดกันอิ่มค่ะแมลงวันตอมก็ไม่สะอาดใช่ค่ะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องปรุงชุดเครื่องปรุงหันษาครับโดยเราจะมีอยู่4อย่างก็คือพริกน้ำตาลน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำปลาหลักๆเลยคนไทยหลักๆ4อย่างเมื่อเราจะเลือกปรุงพริกนะครับเราก็มาดูที่จอนะครับจะมีเลเวลขึ้นนะครับแล้วก็กดค้างครับสมมุติเลเวล1นะครับก็นี่เผ็ดน้อยโอ้เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยน้ำตาลนะครับอันนี้น้ำตาลเราก็ดูที่จอเหมือนเดิมครับดูเลเวลถ้าเราใส่หวานนะครับสองหวานนิดนึงหวานปานกลางอาจจะใส่อันนี้สักเลเวล1นะครับเราก็ลองน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเปรี้ยวนิดๆนะครับผมเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าเปรี้ยวอยู่แล้วขอให้มันมีรสชาติมือไม่เลอะด้วยนะพี่น้องนี่คือน้ำปลาครับเราก็ไม่เค็มมากนี่ครับ1ก็เป็นแต่ที่มันค้างอยู่ล่ะไม่มันจะดูดกลับดูดกลับดูดกลับจริงด้วยอ่ะดูดกลับครับทำไมอ่ะก็เกี่ยวกับแรงดันอากาศค่ะนี่คือม.5คุณคิดได้ไงเนาะผลิตเครื่องนี้มาทำไมครับตอบสนองความต้องการของตัวเองด้านความสะอาดแล้วก็ความสะดวกสบายครับผมแล้วมันจะต้องตั้งอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ในโซนที่ก่อนไปนั่งครับผมครับชุดปรุงปรุงเสร็จก็ไปนั่งที่ภาพเป็นโรงอาหารโรงอาหารของโรงเรียนฟู้ดคอร์ทแล้วการละเกดเกี่ยวอะไรกับอันนี้คืออะไรนะอันนี้ก็เป็นสูตรของแต่ละคนนะคะว่ากินยังไงเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเอาแค่ไหนก็จำเลขของตัวเองเอาไว้ว่าครั้งนี้เรากดเท่าไหร่แต่ละอันแต่ละอันสมมติว่าพี่ดาวฝากพี่เอกซื้อผัดซีอิ๊วพี่เอกของดาว4215เงี้ยเหรอเป็นรหัสเลยไม่รู้เวลาเติมตรงไหนอะนี่ครับก็เปิดดูข้างในครับอ๋อไอตัวที่มันมีเครื่องปรุงออกมาหนูมีอะไรครอบหน่อยก็ดีลูกเพื่อความสะอาดพี่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันลงแมลงก็จะมาตอมเนี่ยเพราะมันยื่นอยู่อย่างนี้ก็เลยจะถามว่ามันถอดออกมาล้างได้ไหมคะตัวที่เป็นท่อส่งออกอ๋อตัวนี้เวลาเราจะล้างเราก็ใส่น้ำพอเครื่องปรุงหมดเราก็ใส่น้ำขัดล้างแปลว่าเราควรต้องล้างทุกวันไหมล้างทุกวันเพื่อความสะอาดทีนี้อย่างน้ำส้มสายชูลูกกับยางเนี่ยมันจะกัดเพราะมันจะกัดไหมอ่ะมันเป็นเกล็ดอาหารคุณใช้วาล์วเป็นชัตเตอร์ใช่ไหมกวนให้ผ่านลูบให้ผ่านลูบใช่ไหมแล้วก็เป็นร่องใช่ไหมครับผมแล้วก็ถ้ามากคุณก็ไปนั่นเนี่ยอันนี้มันอาจจะตันนะก็คือดร.มีคำแนะนำว่าเนื่องจากน้ำตาลเนี่ยโดยอุณหภูมิบรรยากาศปั๊บเนี่ยมันจะแฉะมันจะกรอบผักพืชพริกยังไม่เท่าไหร่แต่มันจะแฉะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเช็คนะต้องเช็คมันต้องมีอุปกรณ์เนี่ยคือคุณปรับวาล์วใช่ไหมมันต้องมีอันหนึ่งคอยเช็คเนี่ยแล้วที่บอกว่าถ้าหนูเอาใส่มาตั้งข้างบนมันจะเห็นหมดเลยอันไหนมันหมดอันไหนมันเกาะอันไหนมันชื้นอะไรเงี้ยให้มันเห็นการร่วมมือของสิ่งแวดล้อมแล้วสวยเลยพี่ว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เห็นแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดครับตอนนี้อยากได้ก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงอยากจะไปปรุงกับเครื่องของเขาละเกินอันนี้ใช่ไหมที่คุณท้าพี่ดุ๊กถูกต้องครับขอโทษนะครับน้องคือถ้าเกิดว่าพี่ไม่ซื้อเนี่ยพี่เอกเขาจะเหมาให้ขนมเลี้ยงทุกคนพี่ขออนุญาตไม่ซื้อก่อนได้ไหมอยากกินขนมเอาเหรอพี่อยากกินขนมอ่ะพี่จะคิดตกใจจริงตกใจอ่ะโอเคล้อเล่นน้องบอกจะหนูเลี้ยงขนมพี่เองก็ได้เพราะว่าเขาแบบว่ามีการท้าทายกับพี่ดุ๊กคอมเมนต์ก่อนเลยท่านแรกเลยจริงๆแล้วอ่ะคือถามว่าเครื่องนี้น้องทำออกมามันสวยไหมพี่ว่ามันยังไม่สวยอ่ะนี่ไงพี่จะหาเรื่องไม่ซื้อนะคือโอเคลูกคือในแง่ของไอเดียหรือว่าแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยพอน้องบอกว่าน้องจะไปใช้ในแคนทีนในโรงอาหารอะไรเงี้ยก็ดูน่าสนใจเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเครื่องปรุงที่ทำให้มันดูสะอาดได้และที่สำคัญที่ชอบคือมันสามารถที่จะควบคุมสูตรในการปรุงได้ถ้าคนจำได้เนี่ย
นะครับก็จะรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ยังคิดสูตรให้เขาอีกเป็นเมนูชอบมากซึ่งเชื่อว่าไม่ใช่แค่แคนทีนอะร้านอาหารเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นแล้วคงอยากจะได้แล้วก็เอาไปต่อยอดในเรื่องของเมนูด้วยแต่รูปลักษณ์ยังไม่ค่อยสวยมันอาจจะต้องไปทำอะไรเยอะเลยพี่ตัดสินในเรื่องศิลปะเดี๋ยวพี่ขอคิดดูก่อนนะว่าพี่อยากให้พี่เอกเขาเลี้ยงขนมพวกเราทั้งหมดหรือว่าพี่จะให้รางวัลน้องดีพี่ปอดีกว่าในฐานะที่เป็นแม่บ้านรู้สึกไงบ้างพอฟังพี่ดูขึ้นมาแวบนึงก็เลยนึกถึงว่าถ้าวางไว้ในโต๊ะก๋วยเตี๋ยวแล้วน้องสามารถย่อให้มันเล็กลงพี่ว่าทำได้กระปุกอย่างที่แนะนำไปเลยลูกคือมันมีแค่ท่อโผล่มาเนี่ยบางทีเนี่ยเรามันอะไรที่มองไม่เห็นข้างในอ่ะเหมือนมันมีอะไรซ่อนอยู่ทำให้เราเห็นด้วยนอกจากมันจะมีอะไรปลอมปนหรือเปล่าหรืออีกอย่างนึงก็คือให้รู้ว่าเอ้ยฉันกดพอกดไปแล้วฉันกดไม่ผิดเกิดกดผิดอ้าวเราจะได้เห็นว่าที่แนะนำว่ามีขวดใสๆข้างบนแบบนั้นแต่ว่าไอเดียน่ารักยังไม่เคยเห็นใครทำแล้วมองหาเองคิดได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะคะส่วนเรื่องกลไกที่บอกใช้เรื่องของการปั๊มลมด็อกเตอร์ว่าไงคะคือจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ปรุงก๋วยเตี๋ยวหรือซุปอะไรก็ตามเนี่ยมาไงก็ทานอย่างนั้นเพราะว่าได้รับข้อมูลจากผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองว่าในบ้านเมืองนี้ว่าเชื้อรามันเยอะเยอะมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องพวงเครื่องปรุงเนี่ยมีมากกว่านั้นเพราะว่าบางท่านเนี่ยเวลาไปใช้เนี่ยก็ใช้ช้อนตัวเองไปตักบ้างปนช้อนกันไปหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยของเธอเนี่ยมันมีการนอกจากเรื่องความสะอาดที่ตัดปัญหาเรื่องใครก็มาปนเปื้อนไม่ได้แล้วเนี่ยยังมีการระบุหมายเลขความมากความน้อยนะครับถ้าอาจารย์จะเติมเนี่ยอาจารย์จะให้ทำมากกว่าไอ้โบชัวที่บอกว่าถ้าหวานต้องเป็น1611ถ้าเป็นอะไรนะถ้าเผ็ดจะต้องเป็นนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องบันทึกเข้าไปเลยแทนที่จะต้องให้คนมากดเองหรือแม้กระทั่งผมเนี่ยหลังจากที่เครื่องเธอออกจำหน่ายแล้วเนี่ยตอนที่ผมชักอยากจะปรุงแล้วผมก็สามารถมีนัมเบอร์รันของผมได้นะต่อไปผมก็กดคิดปั๊บ4ท่อนี่มันเข้ามาใส่ให้ผมทีเดียวคือใส่โปรแกรมได้เลยใส่โปรแกรมได้เลยเป็นลูกค้าประจำไปเลยน้องนั้นกดปุ๊บได้เลยไม่ต้องมากดทีเพราะว่าครั้งกดทีละครั้งเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับก็อยากให้เติมตรงนี้นะแต่คราวนี้รอลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้กินขนมจากพี่เอกหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะครับน้องดาวเอาเลยนะครับคณะกูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับเอาเลยนะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อพักสักครู่แล้วก็ไปชมเปิดโลกไอเดียกับน้องอี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับและที่สำคัญที่ชอบคือมันสามารถที่จะควบคุมสูตรในการปรุงได้ผมเนี่ยหลังจากที่เครื่องเธอออกจำหน่ายแล้วเนี่ยตอนที่ผมชักอยากจะปรุงแล้วไอเดียน่ารักยังไม่เคยเห็นใครทำขอบคุณพี่กับเครื่องเปิดโลกไอเดียมากๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับกลับมาสู่เรื่องของเรามาดูกันนะครับว่าคณะครูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อกำแพงเพชรซื้อไม่ซื้อซื้อฮะซื้อไม่ซื้อรับทุนต่อยอดไอเดียจากอพวชและสมรภูมิไอเดียรวมไปถึงถ้วยดาวินเนอร์ดูสัมผัสได้เลยเรื่องเงินเรื่องของรางวัลเรื่องนึงแต่ว่าน้องเขาแบบความภาคภูมิใจดีใจไหมดีใจด้วยดีใจดีใจมากมากเลยนะคะวันนี้พวกคุณได้เดินทางมาประสบความสำเร็จในจุดหนึ่งแต่อย่าหยุดต้องไปต่อแล้วมาอีกนะคะรายการของเรายินดีต้อนรับเสมอน้องๆคนเก่งจากกำแพงเพชรมองให้ครับคณะครูมีอะไรจะบอกน้องๆไหมครับทำไมถึงซื้อนี่ร้องไห้ดีใจกันแล้วมีไหมดีใจด้วยนะครับก็เห็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เห็นว่าไอเดียน้องเนี่ยมันไปต่อยอดได้พี่พูดจริงๆว่าเครื่องนี้ถ้าในแง่ของงานศิลปะอะไรต่างๆเนี่ยมันยังเป็นศิลปะอยู่นิดนึงแต่พี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องได้ทุนต่อยอดไปเนี่ยไอ้เครื่องนี้จะกลับมาให้พี่เห็นในสภาพที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์แน่นอนนี่กลับมาอีกนะคะนำโป
ความปราบปลื้มมาสู่น้องๆครับรออยู่นะคะและนี่คือความภาคภูมิใจนี่คือความตั้งใจของรายการสมรภูมิไอเดียรายการสิ่งประดิษฐ์ที่เปิดเวทีสำหรับทุกเพศทุกวัยขอบคุณอพวช.ด้วยนะคะผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมใครมีสิ่งประดิษฐ์ส่งที่ไหนพี่เอกแน่นอนเลยนะครับดาวน์โหลดไปสมัครได้หรือว่าส่งผลงานกันเข้ามาได้นะครับที่ Facebook ของเรานะครับง่ายๆสะดวกสบายมากเลยนะครับในวันเวลานี้นั่นก็คือพิมพ์ภาษาไทยเลยง่ายๆว่าสมรภูมิไอเดียครับที่ Facebook ครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ติดต่อสื่อสารกับเราได้นะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบคุณน้องๆแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับสมรภูมิไอเดีย Open Your Side สวัสดีค่ะสวัสดีครับ